คราวนี้เป็นปัญหาชีวิตของคนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ที่ต้องใช้บริการรถไฟฟ้า BTS อันนี้เป็นหัวใจสำคัญแล้วนะรถไฟฟ้าในเมืองกรุงเนี่ยไม่มีนี่ก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างแต่สแกนเมื่อเช้ายังไม่เจอปัญหาเหรอครับพยายามแซงสแกนตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงขณะนี้ยังไม่เจอนะณตอนนี้ย้อนกลับไปเมื่อวาน26มิถุนาเชื่อไหมครับเป็นไปได้ไงค่ะวันเดียวรถไฟฟ้า BTS เดี่ยงถึง7ครั้งตั้งแต่6โมงเช้ายัน3ทุ่มค่ะซ่อมเสียซ่อมเสียซ่อมเสีย7ครั้งด้วยกันใช่แล้วมาไล่กันดูสักนิดหนึ่งอย่างที่ผมกลับเรียนตั้งแต่เมื่อวานความน่ารักของ BTS ถ้าจะมีก็มีอยู่เรื่องเดียวเขามีระบบแจ้งเตือนบอกกล่าวกับผู้โดยสารว่าระบบรถของเขามีปัญหาค่ะทุกๆครั้งที่มีปัญหาเขาจะแจ้งเตือนใช่ผ่านทวิตเตอร์นี่แหละค่ะของ BTS SkyTrain นี่แหละค่ะเมื่อวานต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผู้บริหาร BTS ปฏิเสธไม่ได้นะค่ะเราดึงจากTwitter ของ BTS เองซึ่งแจ้งเตือนผู้โดยสารเรื่องการขัดข้องใช่เป็นเริ่มครั้งแรกเดี่ยงครั้งแรกกี่โมงครับ6โมง15นาทีเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่ารถไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีช่องนนทรีและสถานีสุรศักดิ์กำลังทำการแก้ไขขบวนจะล่าช้า10นาทีผู้โดยสารปลดเผื่อเวลาครั้งที่2 6นาฬิกา26นาทีแจ้งว่าเนื่องจากระบบอนุสัญญาณขัดข้องในสายสุขุมวิทและสายสีลมส่งผลกระทบให้ขบวนรถบางขบวนที่เคลื่อนที่ผ่านสถานีสยามเกิดความล่าช้า10นาที okay. ขออภัยโอเคโอเคทีนี้6โมง15ตัวรถไฟฟ้าขัดข้องค่ะ6โมง26ระบบอนุสัญญาณขัดข้องมาอีกแล้วครั้งที่3 7นาฬิกา18นาทีก็ระบบอนุสัญญาณขัดข้องในสายสีลมค่ะกระทบให้ขบวนราช้า10นาทีค่ะเอาล่ะครับไปกันที่ครั้งที่4ของวัน7นาฬิกา52นาทีเนื่องจากระบบอนุสัญญาณขัดข้องในสายสุขุมวิทและสายสีลมก็กระทบให้ขบวนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำจอดที่สถานีนานกว่าปกติขออภัยด้วยก็คือขบวนราช้านั่นแหละไปกันที่10นาฬิกา51นาทีใช่ไหมฮะได้มีการแจ้งอีกครั้งว่าเนื่องจากระบบอนุสัญญาณขัดข้องในสายสุขุมวิทและสายสีลมส่งผลกระทบให้ขบวนบางขบวนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำจอดที่สถานีนานกว่าปกติขบวนรถราช้า10นาทีเดี๋ยวต้องเรียนสักนิดหนึ่งกันนะครับเรียนสักนิดหนึ่งกันนะครับขัดข้องเขาก็ซ่อมเสร็จก็ใช้ได้กระพริบตาทีเดียวกลับมาขัดข้องอีกแล้วเขาก็มาแจ้งอีกทีนึงต้องแจ้งเตือนอีกแล้วใช่ค่ะสภาพเมื่อวานเป็นนี้จริงๆขัดข้องแล้วก็แก้ไขได้ก็แจ้งว่าแก้ไขได้แล้วก็พริบตาอีกทีเดียวกลับมาขัดข้องอีกแล้วซ้ำๆซักๆคราวนี้ไปครั้งที่7ใช่ไหมฮะครั้งที่6ค่ะ15นาฬิกา50นาทีนะคะก็มีการแจ้งว่าระบบอนุสัญญาณขัดข้องในสายสุขุมวิทกับสายสีลมเหมือนเดิมค่ะวิ่งด้วยความเร็วต่ำครับแล้วก็ตามมาอีกรอบนึงทุ่ม10นาทีก็เนี่ยแหละขัดข้องเหมือนเดิมทั้งสายสุขุมวิทและก็สายสีลมค่ะให้เผื่อเวลาในการเดินทางเขาบอกว่ากว่าจะแก้ไขได้เนี่ยก็เกือบ4ทุ่มนะใช่ค่ะ4ทุ่ม10นาทีบอกว่าการเดินรถของ BTS ปกติค่ะโอ้โหในบัตรดลเสียงกลด่าก็ตามมาทันทีอย่างเช่นในเพจกัมมี่ใช่ไหมกัมมี่ที่รักใช่ไหมในเพจกัมมี่ที่รักใช่ไหมในเพจไอ้นี่ใน Twitter สิ Twitter ที่ชื่อว่ากัมมี่ที่รักไปรวบรวมเอาทวีตแจ้งข่าวรถระบบขัดข้องของ Twitter BTSมาลงไว้ในหน้าทวิตของตัวเองทั้งหมดเลยพร้อมกับบรรยายว่าเชื่อว่าคนกรุงเทพเกินล้านคงหลอนกับคำว่าอนัตสัญญาณเพราะว่าเจออนัตสัญญาณขัดข้องก็มาแล้วล่ะค่ะส่งผลกระทบเชื่อว่าคนกรุงเทพเกินล้านคงหลอนกับคำว่าอนัตสัญญาณอนัตสัญญาณขัดข้องใช่คำนี้แหละค่ะหลอนกันเมื่อวาน7รอบค่ะและคุณเชื่อแม้เมื่อวานมากไปกว่านั้นอีกใน Facebook ของผู้ใช้บริการออกมาประจาน BTS เป็นไปได้ไงตัวขบวนรถไฟฟ้า BTS เกิดอาการรั่วน้ำฝนมันเข้าภายในขบวนรถได้นั่นแหละมีการถ่ายคลิปกันด้วยนะไปดูคลิปของคุณเบิร์ต KP นิดหนึ่งครับใช่ค่ะโอ้ชัดชัดนี่เขาถ่ายคลิปให้เห็นเลยนะฮะใช่แล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวจะได้เห็นกันเลยเขาถ่ายคลิปภาพพื้นของขบวนรถไฟฟ้า BTS น้ำฝนเนี่ยมันรั่วเข้าไปจนนองพื้นเห็นไหมฮะมันนองพื้นใช่ไหมฮะค่ะเป็นไปได้ไงแล้วเขาก็บอกว่าคือแย่นะฮะสุดยอดเลยมีบรรยายประกอบคลิปนี้ว่า BTS Skytrain คือแย่
คือแย่มันแย่มากอะไรเงี้ยค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะเอาละตามสมควรแก่กรณีค่ะเอาละครับย้อนกลับมาที่เรื่องอนุสัญญาขัดข้องค่ะเมื่อวานจำได้ไหมฮะคุณสุรพงศ์ค่ะเราหาอัญญานะคะผู้บริหารของ BTS เนี่ยแหละค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ในการจดลึกทั่วไทย Inside Thailand ยอมรับว่าอนุสัญญาขัดข้องเพราะถูกคลื่นรบกวนขณะนี้กำลังสแกนอยู่คลื่นไหนของใครเข้ามารบกวนใช่เมื่อวานเขาสแกนเจอด้วยนะครั้งแรกก็ไปเข้าใจว่า 2,003 คลื่น 2,003 ของ Dtac ของทีของ TOT มันส่งสัญญาณเข้ามารบกวนระบบอนุสัญญาณปรากฏว่าในทางเทคนิคไม่น่าจะเป็นเพราะอนุสัญญาณของ BTS นั้นเขาใช้คลื่นความถี่วิทยุ 2,004 คนละย่านกันคนละย่านกันแต่ในย่าน 2,004 เนี่ยมันเป็นฟรีอันไลเซนหมายความว่าไม่ต้องขออนุญาตจะเข้าไปใช้คลื่นความถี่ 2,004 ก็ได้เพราะไม่ต้องขออนุญาตดังนั้นจึงพบว่ามีการใช้ 2,004 ในการเชื่อมโยงระบบ Wi-Fi ของอาคารของตึกของบ้านของอะไรเต็มไปหมดเลย Wi-Fi เขาใช้คลื่นนี้อยู่ไง 2,004 และทราบว่าเมื่อวานกสทช.รีบส่งทีมวิศวะเข้าไปตรวจสอบเพื่อควานหาสัญญาณรบกวนมันมาจากไหนของใครคลื่นอะไรเป็นย่านไหนเป็นย่านไหนดังนั้นต่อสายกลับไปที่คุณก่อกิจดานชัยวิจิตรองเลขาธิการกสทช.มาคุยกันอีกประเด็นนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณก่อกิจคะคุณก่อกิจฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีกรอบนึงครับเมื่อวานส่งทีมวิศวะเข้าไปตรวจสอบเจอหรือยังครับว่าต้นตอของคลื่นแทรกเนี่ยเป็นคลื่นอะไรของใครครับท่านเลขาธิการได้สั่งการตั้งแต่วันก่อนนู้นแล้วนะครับว่าให้เช้าเมื่อวานเนี่ยออกไปตรวจเลยนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าหากเป็นกรณีการรบกวนกันของคลื่นเนี่ยอันนี้เป็นงานของกสทช.แน่ๆนะครับแต่ในส่วนเราเข้าไปดูเฉพาะเรื่องคลื่นนะครับต้องขอบคุณคุณนายคุณอมรรัตน์นะครับที่ช่วยอธิบายว่าคลื่นนี้จัดสรรคลื่นจะมีอยู่2ประเภทคือจัดสรรเป็นรายเฉพาะรายนะครับกับการจัดสรรเป็นสาธารณะนะครับก็คืออย่างกรณีคลื่น 2.4 หรือคลื่น 5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยเราให้เป็นคลื่นที่ไม่ใช้ได้เป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงเป็นสาธารณะนั่นแหละดังนั้นแม้ว่าใครจะใช้ก็ได้ดังนั้นถ้าหากใช้แล้วมีการกวนกันก็โทษอะไรกันไม่ได้เพราะเขาใช้ฟรีของฟรีไงครับทีนี้ก็ข้อจำกัดคือทุกคนใช้มันมีลักษณะเฉพาะคือพอใครใช้ก็ได้เราก็คุมกำลังส่งเมื่อข่าว BTS นำเข้ามาซึ่งอุปกรณ์วิทยุคมนาคมการเอาเข้าอะไรที่เป็นเครื่องวิทยุเนี่ยต้องขอกสทช.นะครับคำอนุมัติของเราก็เขียนชัดเจนว่ากำลังใช้อยู่ในคลื่นอันไรเส้นแบนคลื่นที่ใช้เป็นการทั่วไปแล้วก็ลักษณะที่เอาเข้ามาเนี่ยเราก็คุมจำนวนวัตต์ไม่ให้วัดแรงเพราะเดี๋ยวยิงคลื่นไปแรงเนี่ยก็ไปกวนคนอื่นซึ่งของเขาทำได้ตามนั้นนะครับเขาไม่ได้ยิงคลื่นออกเป็นวงกลมเขายิงเป็นเส้นไปตามรางรถไฟเพื่อใช้ควบคุมระบบการเดินรถแต่ว่าปรากฏว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือ 2.4 ใครใช้ก็ได้เพราะนั้นในนั้นเราก็เขียนไปว่าอันนี้เป็นบริการรองเป็น secondary นะครับต้องไม่ไปกวนคนอื่นหมายถึงว่าถ้าอยู่ 2,004 ก็ต้องไม่กวน 2,003 ไม่กวน 2,005 ก็เขียนอย่างนั้นแต่โดยนัยยะรู้อยู่แล้วว่าเป็นคลื่นอะไรเส้นแบนถ้าใครมากวนก็ต้องก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยที่คลื่น 2.4 เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ใช้โทรศัพท์แบบคอร์ดเลสในบ้านมันก็วิ่งอยู่แถวคลื่น 2.4 เราเตอร์ Wi-Fi ในบ้านก็จะเป็น 2.4 หรือ 5 กิกโดรนที่บังคับเล่นกันถ้าลงทะเบียนแล้วก็มีใบขับขี่เนี่ยโดรนก็ใช้ 2.4 อ๋อโดรนก็ใช้ 2.4 ด้วยใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความหลากหลายในการใช้มากมายนะครับนั่นเป็นธรรมชาติของการที่เป็นอะไรเส้นแบนอย่างนี้คือทำให้อุปกรณ์เนี่ยซื้อง่ายขายคล่องประชาชนอยากใช้อะไรที่มันเป็นไร้สายถ้าเป็นอะไรเส้นแบนเนี่ยเป็นความการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐนะครับซึ่งทำกันอย่างนี้ทั้งโลกเลยครับเพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกสบายซึ่งอันนี้คือสาเหตุหลักในการมีคลื่นแบบนี้นะครับและคลื่นแบบนี้หมายมุ่งไปให้เป็นการใช้สำหรับประชาชนใช้เป็นแต่ละรายก็ใช้ไปครับทราบว่ามีการควบคุมการใช้คลื่น 2,004 คุมจำนวนวัตต์ไม่ให้เกินคนละ1วัตต์จริงหรือเปล่าฮะต้องคุมครับอย่างตัวเครื่อง Wi-Fi ท่านจะเห็นว่ามันส่งไปไม่ได้ไกลนะครับ
คลื่น 2.4 นี่ผนังตึก 3-4 ผนังนี่ไม่ทะลุละครับนั่นก็แปลว่าในบ้านหลังนึงเนี่ยอย่างบ้านผมชั้นบนกับชั้นล่างนี่ไม่ถึงละสัญญาณมาไม่ถึงละถ้ามันทะลุเขาไม่อยากให้ไปไกลครับถ้ามันทะลุแสดงว่ามันใช้กำลังส่งที่เกิน1วัตต์ถูกไหมฮะหรือไปแอบเพิ่มกำลังใช่ครับใช่ครับกลับไปเมื่อวานไปตรวจสอบแล้วพบว่าคลื่นรบกวนอนุสัญญาณของ BTS เป็นคลื่น 2,400 จริงๆใช่ไหมฮะไม่คือจากเมื่อวานเนี่ยข้อที่จริงเบื้องต้นที่ผอ.เขาส่งรูปมาให้ผมดูเนี่ยนะครับมันไม่ไปไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าในคลื่น TOT เนี่ยคลื่นเขาอยู่ที่ 2,310 ถึง 2,370 เขามีแถบกว้าง60 2310ถึง 2370 นะครับในขณะที่ Wi-Fi นี่จะเริ่ม 2,400 กว่าห่างกันเกิน30ไกลมากครับแต่ก็นั่นแหละความไกลในเชิงกระดาษเราก็ต้องส่งรถออกไปดูว่าวัดแล้วเป็นยังไงก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็น 2,300 ข้ามไปนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้ตอนเช้า10โมงเช้าเนี่ยท่านเลขาธิการจะเป็นประธานในที่ประชุมเองได้นัดหมายทั้ง TOT ทั้ง D-TAC และทั้ง BTS มาคุยว่าด้วยเรื่องคลื่นว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอะไรยังไงจะได้สิ้นกระแสความไปเรื่องหนึ่งก่อนครับค่ะเมื่อวานเห็นบอกมีการส่งคลื่นไปจับสัญญาและจับได้ว่าคลื่นที่มาแทรกของคลื่นที่ BTS ใช้เป็นคลื่นอะไรนี่แสดงว่ายังไม่ได้ตรวจเจอใช่ไหมคะหรือว่าตรวจเจอแล้วว่าเป็นระดับไหนอย่างนี้ครับผมว่าเดี๋ยวรอท่านเลขาแถลงได้ครับอีกสักชั่วโมงครึ่งเองเพราะว่าจะมีรายละเอียดตรงนั้นที่ให้ไปรอติดตามได้ไอ้ที่พบเทียนผมเขาจะจริงฝั่งเราเขาจะจริงฝั่งผู้ประกอบการครับครับเดี๋ยวผมทวนข้อมูลทางเทคนิคนิดนึงกันนะฮะขึ้น 2,300 ของ TOT ที่เขาให้ D-TAC ใช้บริการนั้นนะครับช่วงของที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันวิ่งระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะฮะของ D-TAC นะฮะ2310ถึง2370ครับ2310ถึง2370ส่วนกรณีของ BTS เขาใช้2,400เขาใช้ช่วงไหนของ2,400ฮะมันสลับแชนแนลได้นะครับผมไม่ได้เอาเอกสารมาครับมันถ้าพูดตามอย่างเงี้ยมันห่างมากเลยแต่ธรรมชาติของคลื่นเนี่ยการโกนกันมันเกิดขึ้นได้เสมอโอเคครับรถไปดูแต่เมื่อวานคำถามของผมที่ถามไปยังผอ.ที่นั่งอยู่ในรถมีการโกนกันไหมเขาบอกไม่เห็นและในระหว่างนั้นตอนวิ่งไปเทสก็ได้ประสานงานและลองปิดไปเขาแบ่งเป็น20 20 20ก็เลยลองปิดจาก2350ถึง2370ก็ไม่เห็นอะไรเพราะนั้นการเปิดปิดก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับข้าง2400นั่นคือสิ่งที่พูดคุยนะครับรายละเอียดที่เป็นกระดาษละเอียดละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพอออกก็จะเอาขึ้นมาให้ดูได้ดังนั้นความน่าจะเป็นนี่เป็นข้อสันนิษฐานผมเองนะในทางเทคนิคมันจะเป็นไปได้ไหมผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีใครเอา 2,400 ไปใช้ในบางภารกิจและก็เร่งกำลังส่งในจำนวนวัตต์เยอะๆจนกระทั่งเกิดการรบกวนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอนุสัญญาณของ BTS ที่มันถูกกระทบนั้นมักจะเกิดกับสถานีที่เป็นย่านธุรกิจสำคัญเช่นสีลมสุขุมวิทสยามดังนี้เป็นต้นมันเป็นไปได้ไหมครับว่ามีคนอัด 2,400 เพื่อเชื่อม Wi-Fi ภายในตึกแห่งใดแห่งหนึ่งขนาดเข้มข้นเลยเป็นไปได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นบ้างครับเพราะถ้าธรรมชาติของ 2,400 มันไปไม่ค่อยไกลอะนะครับที่เขาทำของเขาในระบบควบคุมการเดินรถเนี่ยเขาทำเป็นเราเรียกว่า directional เป็นเสาที่ผมเปรียบเทียบเหมือนเอาไปฉายส่องจากเสาหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ยิงเป็นวงกลมนะครับขึ้นจะไม่ออกเป็นวงกลมจากเสา A ไปเสา B เสา C วิ่งไปตามส่งต่อเป็นทอดเป็นทอดๆเพราะฉะนั้นของเขาวิ่งเป็นเหมือนบีมแสงนะฮะเหมือนเส้นเลเซอร์วิ่งจากเสาหนึ่งไปต้นหนึ่งมันไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมมันก็มีความเข้มและการรับส่งมันก็พอได้อยู่มันจะไม่ใช่ลักษณะเสาแบบที่ออกเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นการกวนอะไรที่ผมยังมองไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับครับหรือไม่เข้าใจระบบอนุสัญญาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นส่วนผมคิดเองเนี่ยคลื่นก็คลื่นระบบก็ระบบเพราะตัวคลื่นเป็นแค่แทนสายส่วนตัวระบบมันก็ต้องมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ในการควบคุมสารพัดเรื่องอ๋อเข้าใจ
ข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละอย่าไปโทษคลื่นอย่างเดียวเผลอๆเป็นเรื่องของระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของอนุสัญญาณของ BTS เองก็ได้คือเมื่อวานพอใช้คำว่าระบบอนุสัญญาณเนี่ยคำมันกว้างนะครับซึ่งเป็นแค่ส่วนเดียวมันไปแทนสายต่อกันเท่านั้นเองมันอาจจะคอสชเราจะเข้าไปดูแค่เรื่องนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายเราอยู่หน้าที่เราอยู่แค่ตรงนี้ครับโอ้ครับมันอาจจะไม่ใช่คลื่นรบกวนก็ได้มันอาจจะเกิดจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบอนุสัญญาณของ BTS ก็ได้ครับถูกไหมฮะคำถามก็คือว่าระบบอนุสัญญาณที่เขาใช้อยู่กับสถานีหลักๆปัจจุบันนี้นะฮะที่มันเกิดเดี่ยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสยามสีลมสุขุมวิทมันเป็นระบบดั้งเดิมที่ติดตั้งมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเป็นระบบซีเมนหรือเปล่าเป็นระบบของซีเมนหรือเปล่าฮะใช่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 ครับเป็นระบบซีเมนที่มีการเมนเทนแนนซ์เมื่อครบรอบ10ปีแล้วหรือยังอันนี้ไม่ทราบได้นี่ผมถามลึกเลยนะฮะอันนี้ไม่มันมีวงรอบในการเมนเทนแนนซ์และเมนเทนแนนซ์ทีเขาใช้เงินมหาศาลเลยบางครั้งอาจจะดีเลย์อาจจะชะลออะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็คิดของผมไปเรื่อยถ้าไม่ใช่เรื่องคลื่นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับรอฟังทาง BTS เดี๋ยวรอฟังได้โอเคแถลงการกันครั้งหนึ่งนะคะโอเคครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับท่านรองเลขาธิการกสทช.นะคะรองกกิจด่านชัยวิจิตเรื่อง BTS สัมภาษณ์2วันทำให้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้นทั้ง2วันเลยเมื่อวานผมก็เพิ่งมีความรู้ค่ะมาวันนี้ยิ่งได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกแต่เผื่อใจนะไอ้ระบบอนุสัญญาณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คลื่นความถี่วิทยุที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างกันเท่านั้นนะนั่นเป็นส่วนเดียวไอ้คลื่นความถี่วิทยุเสมือนสายโทรศัพท์มันลิงก์ติดต่อกันได้คล้ายกับเสมือนสายโทรศัพท์1เส้นให้ลิงก์ติดต่อเสมือนออปติกไฟเบอร์1เส้นค่ะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกันใช่ค่ะแต่คำว่าระบบอนุสัญญาณมันยังมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ของตัวระบบเมื่อกี้ถามผมรู้ก่อนแล้วล่ะมันเป็นระบบซีเมนที่ติดตั้งมาตั้งแต่แรกค่ะอายุของ BTS กี่ปีแล้วเส้นหลักเส้นนี้เกิน10ปีไหมเกินเกินใช่เกินถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมแต่มันมีประเด็นหนึ่งด้วยที่ BTS เขาแจ้งว่าเขาอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบวิทยุที่ใช้กับระบบอนุสัญญาณตรงนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าที่ทำให้มันเกิดมันซิงค์มันอะไรไม่เข้าที่ที่เขาบอกมาสำคัญที่สุดผมอยากรู้จริงๆถ้าอยากไปสัมภาษณ์เองจริงๆนะทาง BTS ผมไม่ทราบว่าเขามีการเปลี่ยนระบบอนุสัญญาณเปลี่ยนยี่ห้อระบบอนุสัญญาณด้วยหรือเปล่ามันมีเปลี่ยนจากซีเมนต์รอบนึงเพราะตอนหลังเขามีรถไฟฟ้าของระบบอื่นเข้ามาที่จากระบบปิดเป็นระบบเปิดจำได้ไหมฮะรถไฟ BTS ก็คือสัมปทานของกทม.เขามีเส้นขยายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนและมีเส้นขยายไปยังปากน้ำสมุทรปราการไอ้จังหวะที่ข้ามไปยังฝั่งธนนั้นนะครับจังหวะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนต่อขยายเนี่ยเขาใช้บอมบาร์ดิเอถ้าผมจำไม่ผิดบอมบาร์ดิเอใช้บอมบาร์ดิเอทีนี้บอมบาร์ดิเอเนี่ยมันต้องอ่านกับระบบซีเมนต์ได้นะค่ะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันเชื่อมกันอยู่ใช่มันต้องหรือมันเปลี่ยนระบบซีเมนต์มีเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าเพราะเดิมระบบซีเมนต์ปิดพอมันต้องมาเชื่อมกับบอมบาร์ดิเอมันก็ต้องทำเป็นระบบเปิดขึ้นมาก็ไม่รู้นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบแต่วันนี้10โมงครึ่งทางกสทช.คงมีคำอธิบายเพราะว่าจะคุยกับทุกรายที่เกี่ยวข้อง